วัสดีครับผมจตุรพลนะครับใช้ Canon G7X Mark III หรือกล้องตัวไหนก็ตามนะครับเวลาถ่ายรูปไปแล้วรูปจะออกมาติดเหลืองนะโดยเฉพาะถ่ายรูปในห้องจริงๆแล้วมีเพื่อนๆในอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมนะเหมือนผมจะรู้ดีเลยแต่ไม่เป็นไรอันไหนไม่รู้ก็ไปเป็นศึกษาความรู้มาแบ่งปันนะครับว่า อยากรู้ว่าเขาเนี่ยถ่ายรูปอยู่ในห้องแล้วรูปออกมาเนี่ยมันติดเหลืองมีวิธีแก้ไงหลายคนคงเป็นเหมือนกันใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาดูวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยก็คือใช้หลักการที่เรียกว่า white balance อ้าวแล้ว white balance คืออะไรล่ะหลายๆคนก็งงอีกว่า white balance คืออะไรครั้งแรกที่ผมเนี่ยเจอคำว่า white balance ผมโคตรงงเลยมันคืออะไรวะ white balance นะมันเป็นความเป็นดูสีขาวเหรอไปหาข้อมูลมาแล้ว white balance มันก็คือการปรับความสมดุลไม่ให้ภาพสีเนี่ยมันออกมาผิดหรือเพี้ยนเอาง่ายๆสมมติว่าเราไปถ่ายรูปข้างนอกนะเอาดอกอันแบบมีเมฆเยอะๆใช่ไหมหรือไปถ่ายแบบเดย์ไลท์ไปแบบมีแสงมาที่ได้เยอะเนี่ยแน่นอนล่ะแสงที่เข้ามาในกล้องเราแสงที่เข้ามาในภาพเราเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันทำให้สีที่มันออกมาในรูปเนี่ยมันจะเกิดการผิดเพี้ยนเว้ยหรือยกตัวอย่างเช่นเราถ่ายรูปในห้องเราห้องเราอาจจะมีหลอดไฟที่มันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ค่าของสีที่มันเข้ามาในรูปของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปจากค่าที่สายตาเรามองเห็นดังนั้นการที่ทำเรื่องของ white balance ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยช่วยให้ปรับค่าของสีต่างๆให้มันอยู่ในความสมดุลตามที่เราพึงพอใจครับบางทีภาพมันออกมาในโทนสีเหลืองมันเป็นโทนอุ่นใช่ไหมหรือถึงโทนร้อนอ่ะเราจะรู้สึกอุ่นใช่ไหมอุ่นจนร้อนเลยแล้วบางทีเนี่ยภาพมันออกมาในเชิงสีฟ้าๆมันก็ทำให้เรารู้สึกเย็นมันอยู่ที่เราอะว่าเราอยากจะได้ร้อนหรือว่าเย็นตรงเนี้ยไวบาลานเนี่ยจะมาช่วยทำให้มันสมดุลได้แล้วค่าของไวบาลานอะจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างไวบาลานโดยทั่วไปมันมีอยู่8ชนิดในกล้องอะเกือบทุกกล้องอะแหละมันจะมีการตั้งค่าบอกในตัว G7X ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้แบบบอกคร่าวๆก่อนไวบาลานซ์อันแรกคือเป็นออโต้ไวบาลานซ์แหละก็คือกล้องเนี่ยมันจะปรับค่าความสมดุลให้เราเองไม่ต้องคิดอะไรมากอันที่2คือทังสเตนไวบาลานซ์นะครับก็คือเวลาถ่ายรูปแล้วมันติดเป็นส้มๆเหลืองๆออกมาเนี่ยทังสเตนมันก็จะใส่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าลงไปอ่ะมันก็จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมาอันต่อไปก็คือเป็นเรื่องของฟลูออเรสเซนต์นะครับในกรณีที่ภาพถ่ายออกมาแล้วบังเอิญแบบรูปมันติดเป็นภาพเป็นสีฟ้าๆออกมานะครับหรือบางทีมันมีสีเขียวเยอะระบบตรงนี้มันก็จะใส่สีม่วงเข้าไปมันก็ทำให้เกิดความสมดุลนะต่อไปก็คือเป็นเรื่องของ daylight คือแบบเวลาที่เราไปถ่ายภาพข้างนอกอะ outdoor แล้วแบบแสงพระอาทิตย์จ้าๆเวลาตอนกลางวันเนี่ยมันจะส่งเป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาในภาพของเราเยอะมันก็เลยติดเป็นสีแบบสีฟ้าเข้าไปอะตัวเนี้ย daylight ตรงนี้เป็นโหมดที่แบบเข้าไปช่วยเพิ่มสีส้มลงไปทำมันสมดุลนะต่อไปก็เป็นเรื่องของแฟลชนะครับก็คือในเวลาที่แบบใช้แสงแฟลชในเวลาที่แบบถ่ายออกมาเนี่ยภาพมันจะมีสีฟ้ามาครับมันก็คล้ายกับเดย์ไลท์แหละในตอนกลางวันตรงเนี้ยมันก็จะใส่เป็นสีเหลืองเข้าไปมันก็ทำให้เกิดความสมดุลเนี่ยง่ายๆครับคลาวดี้ต่อไปคือเป็นเรื่องของคลาวดี้นะครับคลาวดี้เนี่ยก็คือแบบเวลาที่เราถ่ายตอนมีเมฆเยอะๆข้างนอกบ้านเนี่ยเวลาที่มันมีเมฆเยอะท้องฟ้ามันจะครึ้มๆอ่ะมันจะมีเป็นแบบสีฟ้าเข้ามาแล้วนะครับแน่นอนแหละตรงนี้มันจะแก้ด้วยการใส่สีส้มเข้าไปมันเกิดทำมันบาลานซ์เห็นไหมทุกอย่างมันบาลานซ์ต่อไปเป็นเฉดก็คือแปลว่าร่มอ่ะเวลาที่เราถ่ายนอกบ้านแต่ว่าถ่ายในแบบใต้หลังคาหรือว่าถ่ายใต้ต้นไม้ก็ได้ที่มันแบบเป็นร่มๆครับมันก็จะใส่สีส้มเข้าไปเพื่อมันจะไปแก้ไอ้ตัวสีฟ้าที่มันเข้ามานะครับมันจะเป็นระดับของสีที่มันเข้ามามันก็เหมือนเดิมทำให้เกิดอะไรนะเกิดความสมดุลนั่นเองต่อไปเป็นคัสตอมก็คือเราตั้งค่าเป็นเหมือนเป็นค่า default อ่ะเป็นตั้งค่าอัตโนมัติเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับปรับเป็นค่าที่เราต้องการเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูครับมาที่ตัว Q แล้วก็มาที่ไวบาลานซ์นะครับตัวนี้คือไวบาลานซ์ถ้าเราต้องการตั้งค่าด้วยเมนูก็มาที่เมนูอันนี้ก็จะตั้งค่าไหมตัวนี้นะครับมาที่ A ก็จะเป็นสีที่มันอุ่นมาที่ B ก็เป็นสีที่มันเย็นย้อนกลับมานะครับไวบาลานซ์อันแรกเลยออโต้ไวบาลานซ์ตัวนี้นะครับกล้องตั้งค่าเองเลยต่อไ
ป็น daylight คือถ่ายนอกบ้านมีแสงเยอะนะครับก็จะช่วยปรับตรงนี้ถ่ายตรงที่เป็นร่มนอกบ้านใช้ตัวนี้ถ่ายข้างนอกที่มีตอนที่มีเมฆเยอะๆหรือพระอาทิตย์ตกดินก็จะเป็นตัวนี้ต่อไปถ่ายในห้องที่อาจจะหลอดไฟเป็นสีส้มๆก็จะเป็นตัวนี้แก้นะครับต่อไปก็คือถ่ายเป็นแสงไฟนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็คือมันจะติดสีฟ้าก็ต้องใช้ตัวนี้แก้ต่อไปเป็นแสงแฟลชจะใช้ตัวนี้แก้ต่อไปเป็นคัสตอมทั้งหมดก็เท่านี้ครับผมครับเป็นไหมครับค่าของไวบาลานซ์ที่เวลาที่เราถ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวอื่นนะก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นกล้อง G7X Mark III ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องตุ๊ดตุ๊ดนภพด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ